สวัสดีครับพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอและคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆแทงทะลุกระทั่งแยกจิตและวิญญาณทั้งข้อกระดูกและไขในกระดูกและสามารถวินิจฉัยความคิดและความมุ่งหมายในใจได้ผมเชื่อว่าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าจะเข้าไปในหัวใจของท่านเข้าไปในความคิดของท่านทำให้ท่านมีความคิดใหม่แบบพระเจ้าให้ท่านดำเนินชีวิตแบบพระองค์เติบโตฝ่ายวิญญาณมีการเจิมสูงขึ้นมีความเชื่อมากขึ้นขอพระวจนะของพระเจ้าวันนี้นั้นที่ท่านจะฟังนั้นจะทำให้ท่านแข็งแรงหายป่วยมีกำลังและเกิดผลในชีวิตนะครับตั้งใจฟังดีๆนะครับขอพระเจ้าตรัสกับท่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับขอบคุณครับอยากจะแนะนำและหนุนใจนะครับว่าให้พี่น้องตั้งใจฟังคำสอนที่อยู่ในชุดเล่าว่าการแนะข้อแนะนำในการรับใช้นะครับซึ่งผมใส่ไปหมดแล้วใน YouTube แล้วว่าแล้วก็มีคิดว่าอยู่ใน SoundCloud ก็มีใช่ไหมฮะคำแนะนำในการรับใช้มีใน SoundCloud ด้วยแล้วก็ใน barunrevival.org นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพี่น้องเป็นผู้รับใช้เนี่ยไม่ใช่แค่สมาชิกที่มาโบสถ์หรือผู้เชื่อใหม่เนี่ยผมอยากจะหนุนใจว่าให้พี่น้องไปฟังตั้งแต่ต้นมาเลยผมก็ไม่ทราบว่ามีกี่ตอนแล้วรู้สึกจะ50กว่าตอนนะครับแล้วก็ถ้าพี่น้องมีทีมที่รับใช้ร่วมกันในคริสตจักรเนี่ยอยากจะหนุนใจให้ทีมเนี่ยทำการบ้านแล้วก็ไปฟังเท่าที่เข้าใจมีคริสตจักรบางคริสตจักรเนี่ยเขาให้การบ้านเลยกับทีมของเขาเช่นหัวหน้าแคร์อะไรเงี้ยหัวหน้าทีมนมัสการไปฟังแล้วให้มารายงานว่าเรียนอะไรจากเรื่องนั้นเพื่อทุกคนจะได้คิดเหมือนกันหมดแล้วก็ไปทางเดียวกันหมดแล้วพี่น้องจะได้รับใช้ไปในทางเดียวกันผมจะเล่าประวัตินิดนึงว่าทำไมคำแนะนำในการรับใช้นี่ถึงออกมาคำสอนที่ออกมาเนี่ยที่จริงแล้วคำสอนที่เกี่ยวกับที่หัวข้อว่าคำแนะนำในการรับใช้ของอาจารย์หมอวรุณเนี่ยนะครับเริ่มมาประมาณ 2-3 ปีมาแล้วเหตุผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เพราะว่าประการที่1ผมเห็นบางทีปัญหาในโบสถ์ซึ่งเกิดขึ้นเพราะความที่ผู้นำไม่รู้มองไม่เห็นและปัญหาเนี่ยทำให้เกิดความวุ่นวายในคริสตจักรมากหรือว่าทำให้คริสตจักรไม่ขยายเติบโตเวลาที่ผมไปเจอปัญหาเหล่านี้พระเจ้าก็ทำงานพระวิญญาณก็ทำงานในใจผมแล้วก็ให้ข้อพระคัมภีร์แล้วพระเจ้าก็บอกว่าให้สอนออกมาสั้นๆแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้นำโดยเฉพาะสบเนี่ยไม่ทำผิดพลาดเพราะว่าบางทีเราส่วนใหญ่เราก็เป็นสบรุ่นแรกพ่อแม่เราไม่ได้เป็นสบมาก่อนเราก็ไม่เคยเห็นพ่อแม่เขาทำอะไรจะมาหรือว่าอาจจะเรามารับใช้พระเจ้าเราไม่เคยมีแบบฉบับที่เป็นคนที่เก่งๆเขารับใช้เก่งๆทำให้ดูว่าเขาแก้ปัญหายังไงในโบสถ์เมื่อมีการขัดแย้งอย่างนี้จะทำยังไงพวกเราเนี่ยก็มือใหม่กันทั้งนั้นแล้วก็เพิ่งมารับใช้พระเจ้ากันไม่นานดังนั้นเราก็ไม่อยากให้พี่น้องทำผิดทำพลาดซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยที่ไม่รู้ตัวเองว่าทำอะไรพลาดพอพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงให้ผมเห็นผมก็รีบทำคำสอนเรื่องนั้นออกมาสั้นๆ15นาที10นาทีถ้ายาวที่สุดก็อาจจะครึ่งชั่วโมงแล้วก็เจาะจงเลยว่าเรื่องนี้ปัญหานี้จะต้องแก้ไขป้องกันยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ปกป้องไว้ก่อนไม่ป้องกันไว้ก่อนแล้วเราทำพลาดเนี่ยมันจะทำให้คนบางคนเจ็บบาดเจ็บหรือออกจากโบสถ์หรือว่าทำให้โบสถ์มันแป๊กไม่ขยายมันติดอยู่เนี่ยมันเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาแล้วเราไม่รู้ตัวเองว่าเราทำอะไรผิดเราไม่เห็นตัวเองเพราะฉะนั้นการที่ผมทำคำสอนออกมาเนี่ยโดยของประธานที่ผมมีคือเป็นครูด้วยแล้วมีของประธานในการสร้างคริสตจักรเนี่ยก็จะช่วยเตือนใจพวกเราว่าอย่าไปทำผิดพลาดอย่างที่คนอื่นเขาทำส่วนใหญ่แล้ว
คำสอนที่ออกมาเนี่ยเกิดจากการที่ผมไปเยี่ยมคริสตจักรในพันธกิจอาจจะไปเยี่ยมในอเมริกาหรือในยุโรปแล้วผมก็ไปคุยกับคนและเห็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในยุโรปบ้างหรือในอเมริกาบ้างหรือในประเทศไทยบ้างพอเห็นสถานการณ์เหล่านั้นพระเจ้าก็สำแดงผมมีของประทานอันหนึ่งเขาเรียกว่าถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาชัดเจนมากตั้งแต่เป็นผู้เชื่อใหม่พอผมเห็นสถานการณ์พระเจ้าก็ให้ถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญาให้เห็นภาพว่ารากของสิ่งที่เกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นคืออะไรคือเราแก้ไม่ได้ถ้าเราไม่รู้รากของมันพอพระเจ้าให้เห็นรากแล้วพระเจ้าก็บอกว่าจากปัญหารากเนี่ยจะต้องอย่าให้มันเกิดขึ้นหรือต้องแก้ปัญหาให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพื่อโบสถ์จะได้ขยายต่อไปอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นอยากหนุนใจจริงๆนะครับผมผ่านมาเยอะผมเห็นมาเยอะพี่น้องก็ใช้ผลประโยชน์ที่มีคือมารู้จักผมแล้วมาฟังคำสอนเหล่านี้ที่ทำไว้50กว่าประการเนี่ยอย่าไปเสียเวลาพยายามไปทำผิดตัวเองนะครับแล้วก็ทำผิดพลาดแล้วก็มานั่งร้องไห้เสียใจแล้วก็มานั่งแก้ปัญหาที่หลังแล้วก็เสียเวลาไปอีก5ปีเพราะเราทำผิดพลาดแต่ถ้าเราเรียนเลยเนี่ยแล้วเรารู้เลยว่าสิ่งนี้อย่าทำสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราต้องปรับปรุงมันจะประหยัดเวลาในการขยายอาณาจักรของพระเจ้าเยอะมากนั้นอยากจะหนุนใจคำสอนเหล่านี้ผมเนี่ยมีภาระใจอยู่สองสามประการนะฮะหนึ่งภาระใจคืออยากฝึกผู้รับใช้ให้รับใช้เก่งๆอยากจะฝึกนักรบสองก็คือภาระใจเรื่องเกี่ยวกับเห็นคนของพระเจ้าเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่อยากให้เป็นเด็กสามก็คือมีภาระใจอยากเห็นคริสตจักรรุ่งเรืองเติบโตสี่ก็คืออยากเห็นคริสเตียนนั้นเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตที่บริสุทธิ์แล้วก็รู้จักพระเจ้ารู้จักพระวิญญาณจริงๆดังนั้นคำสอนพวกนี้ออกมาก็จะอยู่ในแนวเนี้ยรับใช้สร้างคริสตจักรดำเนินชีวิตยังไงอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมจะมักจะเน้นเรื่องพวกนี้มากนะครับขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับดีใจที่พี่น้องฟังคำสอนจนจบนะครับและผมเชื่อว่าพี่น้องจะนำคำสอนไปปฏิบัตินะครับพี่น้องจะไม่ใช่แค่เป็นผู้ที่ฟังคำสอนเท่านั้นแต่เป็นผู้ที่เชื่อฟังและนำคำสอนไปใช้ในชีวิตทุกๆวันนะครับขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของพี่น้องเจิมพี่น้องให้กำลังพี่น้องที่จะนำคำสอนไปใช้ในชีวิตนะครับและผมเชื่อว่าพระเจ้ามีอนาคตที่ดีที่เตรียมไว้ให้แก่พี่น้องและพระเจ้าจะใช้ชีวิตพี่น้องให้เป็นพระพรแก่คนมากมายนะครับขอบคุณที่มาฟังแล้วก็ใช้เวลากับผมอยากจะเชิญกลับมาฟังอีกในคำสอนครั้งต่อไปถ้าพี่น้องมีโอกาสแวะมาที่ซีแอตเทิลนะครับอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราที่คริสตจักร New Hope International นะครับและถ้าผมไปที่เมืองของท่านมีการประชุมที่นั่นหรือประเทศของท่านอย่าลืมมาเยี่ยมพวกเราในงานประชุมฟื้นฟูนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับรักพี่น้องนะครับและพระเจ้ารักพี่น้องมากมากเลยครับขอบคุณครับ